อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระเทระ ขอแสดงความเคารพแก่เพื่อนชาติมิตรพระภิกษุสององค์นี้ทุกครูขอเจริญพรเจริญธรรมบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มาบำเพ็ญธรรมะเป็นโยคีทั้งหลาย ค่ำคืนวันนี้ก็ตามที่ได้คุณโยมพิธีกรกล่าวไปแล้วจะได้นำเรื่องเกี่ยวกับการทำจิตให้สงบหรือก็เรียกว่าเกิดสมาธิหรือมีสมาธิแล้วจะทำให้เราได้รู้สภาวะธรรมหลายๆอย่างทั้งที่เป็นนามธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมซึ่งอยู่ คู่กันในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ตลอดมาอยู่คู่เคียงข้างกันมานานรูปธรรมกับนามธรรมนี่อยู่เคียงข้างกันมานานพร้อมกับที่โลกเกิดขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกหัดไม่เกิดสมาธิจิตไม่มีความสงบก็ไม่สามารถจะเกิดปัญญาญาณหรือเกิดความรอบรู้ในสภาวะธรรมทั้งหลายที่กล่าวนั้นก็จะเกิดความเข้าใจไปในรูปแบบอย่างอื่นมากมายหลายความคิดฉะนั้นการทำสมาธิจิตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดปัญญาหลายอย่างแล้วก็มีความรู้ชัดเจนในสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายทั้งภายในภายนอกโดยเฉพาะญาติโยมทุกคนก็อาจจะเคยไปเรียนรู้มาแล้วหลายสำนักหลายที่อาจจะยังไม่เข้าใจในจริตหรือไม่ถูกจริตจิตใจหรืออาจจะยังไม่ได้รับความเข้าใจหรือคำตอบที่พอใจที่ถูกต้องหรือที่ถูกจริตทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจได้เกิดความสว่างเกิดความรู้ขึ้นในวันนี้อาตมาก็จะนำสิ่งที่ประสบการณ์ด้วยตนเองมาเล่าสู่ญาติโยมขณะอยู่กี่ฝังให้นำไปคิดพิจารณาและไปพิสูจน์ทดสอบดูด้วยตนเองก่อนเมื่อเกิดผลหรือไม่เกิดผลก็อยู่ที่โยมจะตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อไหมหรือไม่น่าเชื่อก็สิทธิ์อยู่ที่พวกเรานะอาตมาไม่บังคับให้โยมมาเชื่อหรือไม่เชื่อแต่พระพุทธเจ้าเคยตรัสแสดงธรรมให้พระสารีบุตรฟังในสมัยพระองค์ทรงมีพระชนอยู่เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมต่างๆทั้งอุปมาทั้งยกบุคคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งหมดเรียบร้อยเมื่อพระองค์ทรงหยุดก็ถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านสารีบุตรธรรมที่ตถาคตได้แสดงไปนั้นเธอเชื่อไหม
ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อถ้าเหมือนพวกเราทุกวันนี้ก็จะคิดอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าไม่เชื่อครูอาจารย์ดื้อลูกศิษย์อะไรเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ด้วยญาณของพระองค์ว่าสารีบุตรนี้ไม่ได้ปฏิเสธไปทั้งหมดคือคำที่กล่าวมาว่าข้าพุทธเจ้ายังไม่เชื่อจะนำไปพิจารณาศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงก่อนจึงเชื่อพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยฉะนั้นการฟังธรรมเหมือนกันญาติโยมชาวพุทธเราบางทีก็ฟังไปก็เชื่อตัดสินใจเชื่อเลยทีเดียวไม่รู้จริงไม่จริงยังไงเชื่ออย่างเดียวว่าอาจารย์นั้นผูดทุกใจแล้วตรงกับความคิดของเราถูกใจเราแล้วแท้แน่นอนเลยชัดเจนเป็นหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้แต่เรายังไม่ได้ไปพิสูจน์หาเหตุผลให้เพียงพอให้สมบูรณ์เลยก็เชื่อเสร็จแล้วอย่างนี้ก็นะฉะนั้นวันนี้ก็จะเล่าเรื่องการประสบพบเห็นด้วยตนเองที่ได้ทำสมาธิมาการทำสมาธินี้ญาติโยมมันต้องเริ่มที่ศีลเมื่อเราศีลของเราบริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นเหตุที่ทำให้จิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอะไรมาขัดขวางไม่มีอะไรมาเกาะกุมเกี่ยวข้องหรือมายื้อแย่ง เข้ามาขวางทางมารบกวนจิตของเรานั่นแหละเมื่อจิตของเราไม่ถูกสิ่งต่างๆฝ่ายอกุศลมารบกวนจิตก็จะรวมตัวแล้วก็สงบจิตจะเย็นจิตจะสงบแล้วก็ จะรวมเป็นอันหนึ่งในขณะที่มันรวมตัวแล้วทุกอย่างจะมาปรากฏเกิดขึ้นตามกำลังบุญบารมีของแต่ละท่านในขณะที่กำลังทำอันนี้อาตมาก็เป็นเรื่องที่ใหม่ๆก็แปลกใจก็สงสัยแต่ก็ฝึกไปดูไปศึกษาไปเรื่อยๆก็มันเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในทัศนะของอาตมาที่พบที่เห็นอาตมาว่ามีจริงอันนี้แต่ญาติโยมก็จะเอาไปคิดซะก่อนอย่าเพิ่งว่ามีจริงหรือไม่จริงดังที่กล่าวมาแล้วเรื่องทำสมาธิจะใช้เวลานานเท่าไหร่อันนี้ก็สุดแล้วแต่บุญบารมีหรือแล้วแต่ละบุคคลที่เคยฝึกฝนอบรมมาสร้างมาแล้วแต่ในอดีตจะช้าเร็วก็อยู่ที่การเคยฝึกเคยหัดเป็นก็เรียกว่าฝึกหัดจนเป็นอุปนิสัยฝึกหัดจนเป็นปฏิปทามาแล้วเนี่ยฉะนั้นในช่วงนั้นอาตมาก็มาอยู่ที่วัดป่าธรรมเบนใหม่ๆก็ไม่เชิงมาเท่าไหร่นะประมาณสัก 2-3 ปีต่อมาในช่วงพรรษาก็อยู่ในเราสัก5พรรษาได้มั้งอยู่ในสัก5พรรษาเพราะการบวชจะขอย้อนไปในเรื่องการบวชสักนิดที่อาตมามาบวชนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชจนถึงวันนี้หรอกโยมคิดว่าจะบวชแทนคุณบิดามารดาสัก3เดือนก็เลยตัดสินใจบวชเมื่อปี26พอ บวชไปแล้วบวชในวันที่4พฤษภาบวชไปแล้วก็เรียนนักธรรมตรีในพรรษานั้นจากครูบาอาจารย์ที่สอนนักธรรมตรีแต่ในขณะนั้นในค
รรษาแรกนั้นรู้สึกว่ามันปั่นป่วนวุ่นวายสับสนไปทุกสิ่งทุกอย่างคงสร้างลำการเราร้อนต่างๆนานาทีนี้มาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเรื่องการทำสมาธิไม่ได้ฝึกหัดเรื่องการภาวนาอะไรทั้งสิ้นก็เพียงจะฝึกหัดสวดมนต์เจริญอะไรต่างๆอย่างที่ต้องให้ท่องมนต์ต่างๆที่จะไปทำที่ไปสวดในบ้านสวดในวัดสวดในงานอะไรต่างๆเท่านั้นแล้วก็ไปเรียนนักธรรมชั้นตรีอยู่นั้นตลอดพรรษาทีนี้มันก็มีความพุ่งสั้นลำการอะไรต่างๆพอดีที่ก่อนที่อาตมาจะไปอยู่กับหลวงพ่อพระครูนิมิตวิญญาณุกูลวัดป่าหนองแวงอำเภอกันทรารมก็ได้อ่านเจอหนังสือสวดมนต์ธรรมบัตรของวัดหนองปะพงของวัดหนองปะพงสวดเป็นคำแปลออกมาก็เลยเข้าใจรู้เรื่องอาตมาก็เลยยืมหนังสือเล่มนั้นจากหลวงตาองค์หนึ่งที่อยู่ในวัดด้วยกันวัดเดียวกันที่วัดสี่แก้วเพราะท่านเคยไปท่านก็ได้หนังสือมาแต่มาก็เอามาสวดเขามาฝึกตนเองตั้งแต่พรรษาแรกตีสี่นี้ในพรรษาแรกนั้นก็ไม่มีครูอาจารย์สอนหรอกคือคล้ายว่ามีความรู้สึกว่าเรามาบวชแล้วเราต้องตื่นขึ้นมาบำเพ็ญเพียรในปีนั้นในวัดนั้นหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดนั้นท่านเป็นอุปัชฌาย์ทั้งหมู่คณะก็ตั้งกฎไว้ว่าหลังฉันเช้าเสร็จแล้วจึงทำวัดสวดมนต์ไปสวดมนต์เช้าทำวัดสวดมนต์เช้าแต่ตมาได้หนังสือนั้นมาก็พยายามลุกตีสี่ก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิโดยตนเองทำอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วก็ต่อมาก็ตีห้าก็จะทำวัดสวดมนต์แปลเพียงองค์เดียวอยู่ในห้องเพราะจัดไว้นอนห้องละองค์ละองค์ก็ทำอยู่งั้นมาตลอดจนดอกวันสาทีนี้จะมาทำสมาธิอยู่ช่วงหนึ่งนั่งตั้งแต่ตีสี่ไปถึงตีห้าคือชั่วโมงหนึ่งนะไม่เคยทำก็พยายามทำก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเคยปฏิบัติเดินทุดงทำสมาธิแต่นี้ท่านหมดอนุภาพไปแล้วท่านแนะนำก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนยังไม่เคยฝึกเพราะเพียงแค่ท่านแนะนำเท่านั้นท่านก็ไม่ได้พาทำก็มาทำด้วยตนเองนั่งขานี่มึนชาแข็งไปหมดทีนี้การออกจากสมาธิเราไม่เข้าใจก็เนี่ยการออกอาตมาก็ออกแบบว่องไวแบบลุกพรวดพลาดไปเลยขามันแข็งล้มขาพับอาตมาขาเคล็ดไปตั้งหลายเดือนเจ็บปวดขาขวาไอ้ขาซ้ายอาการแบบอักเสบนั้นเส้นเอ็นที่มันอักเสบที่ข้อเท้าเดินมันจะแทงปั๊บตอนนั้นบวมญาติโยมก็หายามาประคบประงมฉันยาไปก็ยุบไปหายไปแต่อาการเจ็บปวดที่ว่าเส้นเอ็นมันทิ่มแทงอยู่3ปีจึงหายอันนี้เกิดจากกรรมโยมกรรมอาตมาไปรู้ในปัญหาที่2จึงเกี่ยวข้องว่าตรงนี้มันผลกรรมตามให้รู้จักทำสมาธินั่นเลยไปบำเพ็ญอยู่กับท่านท่านในการบำเพ็ญทำสมาธินี่จะทำให้เรารู้ต้นเหตุแห่งกรรมคือการกระทำแล้วก็รู้ผลของการกระทำที่มันให้ผลแก่เราช่วงไหนตอนไหนการไหนเวลาไหนมันให้ลักษณะอย่างไรนี่โดยที่เราไม่มีสมาธิไม่รู้หรอกก็รู้แต่มันเจ็บมันปวดมันเกี่ยวข้องเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆบางทีก็ไปโยนให้คนนั้นคนนี้บางทีก็คิดว่าไปถูกคนนั้นใส่ทำคุณใส่อะไรต่างๆให้แก่เราไปถูกคนนั้นทำอะไรทำวิชาอะไรใส่มนต์ดำแล้วก็คิดไปแต่ที่แท้จริงมันไม่ใช่กรรมบางอย่างเกิดจากเราทำไว้แล้วในอดีตมันตามมาให้ผลในทันอย่างนี้นี่ก็รู้จักสมาธิในขณะที่ตั้งสมาธิโยมฉะนั้นออกพรรษาแล้วอาตมาก็ย้ายไปคือแสวงหาครูบาอาจารย์
ทีแรกก็ว่าจะสึกนี่แหละหลวงตาองค์ที่ให้หนังสือยืมไปอ่านแล้วก็อย่าเพิ่งสึกเลยว่างั้นไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดหนองปะพงก่อนว่าท่านที่นั่นก็มีการบำเพ็ญอบรมสั่งสอนฝึกหัดปฏิบัติทำวิปัสสนาทำสมาธิอะไรต่างๆลองไปทดสอบดูซิไปศึกษาดูซิมันอาจจะทำให้อยู่ต่อไปได้ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าไปที่ป่าพงไม่ได้ก็ไปที่อาจารย์สุบินก็ได้เป็นคนที่อยู่บ้านแถวแถวเขตเรานี่แหละเป็นคนภาษาเดียวกันคือภาษาเขมรที่นั่งอยู่นี่มีไหมคนรู้จักภาษาเขมรฟังออกไหมเขมรไทยนะไม่ใช่เขมรกัมพูชาเออเขมรไทยเขมรเมืองสุรินทร์เมืองศรีสะเกษแถวเขตนั่นแหละเขมรในประเทศไทยแต่ความหมายภาษาพูดออกมาจะต่างกันกับทํานองเสียงของภาษาเขมรกัมพูชาอยู่ต่างกันเขมรกัมพูชาอาตมาก็ฟังออกอยู่ประมาณสัก 60-70% ที่เขาพูดก็พอคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องแต่ลึกลงไปวันนั้นก็ไม่เข้าใจก็มีเพราะบางอย่างเรียกไม่เหมือนกันทีนี้อาตมาก็ไปย้ายไปอยู่ลาหลวงพ่ออุปัชฌาย์ก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อสุบินที่วัดป่าหนองแหวงในพรรษาท่านเข้มงวดในเรื่องการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างหนักมากก็ใกล้ๆเหมือนหลวงพ่อสว่างท่านเล่าการบำเพ็ญครูบาอาจารย์นี้ท่านกำชับเคร่งครัดต่อลูกศิษย์ลูกค้าถ้าท่านมีเมตตาในพรรษานั้นท่านจะมีอยู่ช่วง15วันในกลางพรรษาท่านจะให้ไม่ให้พูดคุยกันเลยพระเนนในวัดให้ใช้เสียงเฉพาะในวันทำวัดสวดมนต์ให้ใช้เสียงทำวัดสวดมนต์นี้ให้ใช้เสียงอยู่แล้วก็ให้แสดงอาบัติในวันที่ลงอุโบสถนอกนั้นไม่ให้พูดคุยกันถ้าใครพูดคุยกันจะต้องลงโทษตอนนั้นท่านตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าใครพูดคนนั้นจะต้องล้างกระโถนให้เพื่อนหมดทั้งวัดเลยล้างห้องน้ำหมดภายในวัดถ้าใครพูดล้างกระโถนล้างห้องน้ำต่างคนก็ต่างมีความเคารพก็กลัวอาตมาไม่เคยได้ทำผิดอะไรเลยไม่เคยได้ล้างกระโถนไม่เคยได้ล้างอย่างตื่นขึ้นมาไม่ทันตีสามเนี่ยทันกำหนดตีสามนะเหลืออีก5นาทีฉันจะตีระฆังเรื่องการตีระฆังนี้ท่านจะกำหนดจัดเวรกันคนละ15วันตีระฆังองค์นั้น15วันองค์นี้15วันตีระฆังปลุกเพื่อนฝูงขึ้นมาตีสามตีห้าเสียงระฆังขอไปก่อนจะเหลืออีก5นาทีจะถึงตีสามนี่เสียงระฆังก็ลั่นดังขึ้นทีนี้ในพรรษาที่สองนั้นจะมาไปได้รับการฝึกอบรมแนะนำเรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องอะไรหลายๆอย่างจากท่านก็ได้รับความรู้ก็เกิดศรัทธาก็อ่านประวัติหลวงปู่มั่นด้วยก็ศรัทธาการที่คิดว่าจะสึกนั้นมันก็ดับคล้ายๆมันหายไปจากจิตใจพรรษานั้นบำเพ็ญหนักด้วยศรัทธาจะมาฝึกลองอดนอนดูอดนอนดู15วัน15คืนนะโยมนะไม่นอน15คืนนะยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งทีนี้ไปนอนกลางวันประมาณ2ชั่วโมงกลางวันนี่ได้นอน5สักห้าโมงเช้านี่11นาฬิกาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ประมาณบ่ายโมงนี่ก็จะตื่นแล้วก็ลุกทำภารกิจปฏิบัติข้อวัดในใดต่างๆร่วมกับหมู่พ้นฝูงอยู่กับวัดป่าหนองแหวงที่หลวงพ่อพระมิตรท่านจัดเอาไว้นี่ตั้งกฎไว้ก็ทำอย่างนั้น15คืนไม่นอนกลางคืนอยู่ตลอดยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นแล้วมันก็ผลการที่เราบำเพ็ญเนี่ยมันทำให้เราได้รับรู้อะไรสิ่งแปลกๆที่มีอยู่นะ
ทั้งสิ่งที่เราไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยทั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยที่เราเรียกกันในทางหลักของธรรมว่าเป็นนามธรรมนามธรรมนี่เป็นชื่อของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่ก็เป็นนามธรรมสิ่งที่มองไม่เห็นท่านในพระอภิธรรมมีระหว่างธรรมที่มองไม่เห็นธรรมที่สัมผัสไม่ได้ธรรมที่ทั้งสัมผัสไม่ได้ทั้งเห็นไม่ได้มันมีอยู่นะในบทที่พระท่านสวดงานสมสนิทัตตนสัพปติกาธรรมะอนิทัตตนันสาปติกาธรรมะเนี่ยที่อยู่สามบทเนี่ยตรงเนี้ยเราไปนั่งฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมเราจะได้ยินอยู่ในมัทธิกาธรรมที่เห็นได้เห็นไม่ได้ธรรมที่สัมผัสได้เห็นได้ธรรมที่ทั้งสัมผัสไม่ได้เห็นไม่ได้นั้นมีอยู่ในตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยอาตมาถามว่าโยมมีลมไหมมีและมองเห็นไหมลมไม่เห็นจะสัมผัสได้ได้เห็นไหมโดยเฉพาะลมที่เข้าออกในร่างกายของเราที่ปลายจมูกยิ่งชัดเจนเลยภายนอกมันก็มีลม ถึงลมจะเกิดจากอะไรจากที่ วัตถุที่เขาผลิตขึ้นมาก็แล้วแต่มันก็มีแต่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้แต่สิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นอีกทั้งเราทั้งไม่เห็นทั้งสัมผัสไม่ได้ก็มีอยู่เนี่ยอย่างเสียงเนี่ยเราสัมผัสทางหูถ้าเราไม่มีหูก็ไม่สามารถสัมผัสได้เสียงเนี่ยมันดังออกไปเนี่ยมีตัวตนไหมเห็นไหมแต่มันไม่ถูกตัวเรานะมันไม่ไปกระทบตัวของเราร่างกายของเราไม่กระทบแต่มันกระทบที่หูก็รู้ที่ใจเนี่ยอากาศมันผ่านมาอากาศหนาวอากาศร้อนผ่านมามันกระทบที่กายแต่หูไม่รู้ว่ามีอากาศไม่ได้ยินขอไปได้ยินอยู่ถ้าลมพัดได้ยินเสียงแต่ไม่รู้แต่พอมันสัมผัสทางกายเรารับรู้ปั๊บเลยว่ามันร้อนมันหนาวใจผู้รับรู้เนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่มองไม่เห็นนะโยมที่มองไม่เห็นมันมีอยู่สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้ทั้งเห็นได้ทั้งสัมผัสไม่ได้ก็มีอยู่ในบทพระอภิธรรมฉะนั้นเรานั่งอยู่นี่ล้วนแล้วจะมีอยู่ตลอดสิ่งทั้งหลายและทีนี้ส่วนที่เราเคยได้ยินว่าสมาธิก็แน่นอนแหละภาษาหนังสือเรียกว่าตั้งใจทำอะไรก็ทำให้มันต่อเนื่องเป็นปฏิปทาไปไม่ละทิ้งในกิจการงานนั้นไม่ละทิ้งในอารมณ์นั้นไม่ละทิ้งในการเวลาอย่างนั้นทำให้ต่อเนื่องกันไปจนมันชินชาจนมันคุ้นเคยในการกระทำมันก็จะไม่ลำบากในการกระทำสิ่งเหล่านั้นใหม่ๆเราก็ลำบากในการอดการทนกันแต่ว่าพอฝึกไปนานๆเข้ามันชินชามันคุ้นเคยแล้วมันก็เลยไม่ต้องอดต้องทนเมื่อไม่อดไม่ทนมันทำให้เกิดความสบายใจตัวสบายใจเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดสมาธิได้ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจะมานั่งสมาธิในวันพระวันหนึ่งหลังจากที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าหนองแวงนะอยู่ที่วัดป่าหนองแวงนี้อาตมาก็ทำตามกฎของท่านเสร็จแล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นหลายๆอย่างได้พบหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสมาธิในขณะที่เดินบ้างนั่งบ้างเป็นสิ่งแปลกอัศจรรย์ก็ไม่นึกว่ามันจะมีจะเกิดส่วนนี้ก็เอามาพิสูจน์ดูนานๆไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวพิสูจน์ดูหลายๆครั้งก็เลยพิจารณาดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่แปลกก็เลยไม่ใช่เรื่องนำมาอวดแต่เรื่องนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นสิ่งที่ให้พวกเราทดสอบพิสูจน์ศึกษาดูอย่าเพิ่งเชื่ออย่างนี้นะแต่สิ่งที่มันมีอยู่ฉันอยู่มาวันหนึ่งอาตมาหลังจากที่ฝึกอดหลับอดนอนฝึกอดข้าวบ้างแต่อยู่ที่นั่นอดข้าวอดอาหาร3วันฉันแต่น้ำ3วัน
3วันบ้าง2วันบ้างอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ดูว่าความอดความทนความหิวมันจะครอบงำจิตใจของเราแค่ไหนความลำบากลำบนความอดทนของเรามีขันติมากแค่ไหนก็พูดกันประวัติพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอดงดอาหารถึง45วันเนี่ยท่านก็ผ่านมาทีนี้เราก็อยากพิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงทีนี้หลังจากนั้นมาก็เดินจงกรมนะส่วนมากท่านจะพา6โมงเข้านั่งสมาธิ1ทุ่มสวดมนต์ทำวัด2ทุ่มท่านจะอบรมเรื่องธรรมเรื่องวินัยข้อปฏิบัติ3ทุ่มนี้ท่านจะพาเดินจงกรมพาเดินจงกรมเสร็จแล้ว4ถึง4ทุ่มท่านก็ปล่อยให้ไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครอยากจะนอนใครอยากจะพักก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาแต่อาตมา4ทุ่มอาตมายังไม่นอนเพราะด้วยแรงศรัทธาในพรรษาที่2นี้รู้สึกว่ามันไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยล้าแต่อย่างใดมีแต่อยากจะปฏิบัติอยากจะภาวนาให้มันรู้อะไรต่ออะไรไว้อย่างนั้นในความรู้สึกหลังจากเพื่อนผมก็ยังมีอยู่3รูปที่ออกไปปฏิบัติด้วยกันก็เหมือนกับแข่งขันกันปฏิบัติเลยทีเดียวต่างคนก็ต่างยังไม่นอนบางองค์ก็ห้าทุ่มถึงไปนอนแต่อาตมาก็เดินจงกรมเดินจงกรมหลังจากนั้นเอามาเดินจงกรมไปจนมันเหนื่อยจนขานี่อ่อนว่าไงเดินตอนนั้นกำลังอยู่อายุยังตอนนั้นอายุ28มั้ง27 28ตอนนั้นพอออกมาบวชอายุ20 27แล้วพรรษา2ก็มันจะเข้ามา27 28เดินจนเหนื่อยจนคิดว่าเหนื่อยขานี่อ่อนเลยมันจะล้มอ่ะก็เลยยืนไม่หยุดยืนก็ยืนภาวนาพุทโธพุทโธดูลมเข้าออกยืนหลับตาพุทโธพุทโธทีนี้มันมีอาการลักษณะเย็นนี้เกิดขึ้นมันเย็นประมาณสัก5ทุ่มแล้วก็มีอาการเย็นที่กลางกระหม่อมเย็นมันครอบลงมานะมันค่อยเริ่มจุดตรงกลางกระหม่อมเย็นเด้เหมือนกับมีคนเอาก้อนน้ำแข็งมาวางตรงกลางกระหม่อมรู้สึกจี๊บเย็นเจ็บขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยครอบลงมาครอบลงมาครอบลงมามาถึง มาถึงคอลงมาถึงตัวลงไปจนถึงปลายเท้าพอถึงปลายเท้าปั๊บมันเสียงดังอย่างแรงเลยโยมเหมือนกับเขาจุดพลุในงานศพในยามกลางคืนเสียงดังปุ๊บจนสะเทือนร่างกายของอาตมามันสะเทือนแล้วก็รู้สึกว่าในขณะที่หลับตาเนี่ยมันเห็นประกายเหมือนกับไฟที่ก็จุดดอกไม้ไฟในกลางคืนน่ะพุ่งออกเป็นวงกลมกระจายออกไปสว่างว่าบ่ไปแต่ก้อนไฟที่มันแตกกระจายออกไปขนาดกำปั้นเนี่ยมันพุ่งกระจายออกครอบเป็นวงกลมสว่างว่าบ่ไปชั่วระยะหนึ่งใจของอาตมาตึกมันตกคล้ายๆมันตกใจก็ไม่ใช่มันตื่นเต้นหรือยังไงก็มันบอกไม่ถูกตอนนั้นมันระทึกอยู่ในใจว่าทำไมมันสั่นสะเทือนทั้งตัวเลยในขณะที่มันระเบิดเสียงดังปุ๊บก็ยืนกำหนดลมหายใจเข้าออกเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือมีคนมายิงปืนในวัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยยืนกำหนดดูตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่หลับนะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาในขณะยืนทีนี้พอให้มันหยุดตื่นเต้นนะมันหยุดหัวใจมันหยุดแต่ก็เลยเดินไปถามเพื่อนที่เดินจงกรมอยู่คนละข้างศาลาถามเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงปืนไหมมีใครมายิงปืนในวัดไหมไม่มีเงียบมีแต่เสียงไอ้จิ้งหรีดเสียงตะกะตองตะกะแตนอะไรที่มันร้องอยู่ในป่าดิ่งจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจัดเงียบสงบเพราะกลางคืนนะอาจารย์มาก็ไม่ป่วยก็ถามเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกก็นึกว่ามีคนมายิงปืนก็เดินกลับมาก็มาเดินจงกรมต่อไป
หลังจากที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นโยมรู้สึกว่าจิตใจนี่กายเบารู้สึกว่าเย็นสบายจากนั้นมาจะเดินไปบิณฑบาตมีกำลังทำอะไรรู้สึกจิตใจกายมันเบามันไม่มีความทุกข์กิริยาอาการของความทุกข์ความเร่าร้อนความอะไรต่างๆที่มองเห็นใครเห็นญาติเห็นโยมก็รู้สึกเมตตาสงสารไปเห็นญาติโยมเดี๋ยวก็ใส่บาตรใส่อะไรก็รู้สึกสงสารสงสารในชีวิตของญาติของโยมอะไรต่างๆในขณะนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเบาจิตเบาใจสบายใจโปร่งเดินนี่เบาไปเหมือนไม่มีอะไรสบายไปประมาณ7วันอยู่ต่อมาอีกก็เป็นอีกเป็นเหมือนเดิมอยู่ในที่เก่าเส้นทางเก่าที่เดินจงกรมเมื่อเป็นแล้วครั้งที่สองนี้มันจะเสียงดังแรงยิ่งกว่าเก่าแล้วก็สิ่งที่มันแตกกระจายออกไปนั้นละเอียดยิ่งกว่าเก่าหลังจากเหลือเท่ากำปั้นมันจะเหลือขนาดนิ้วโป้มือกันเนี่ยขนาดหัวแม่มือเนี่ยกระจายแสงสว่างกระจายออกไปเหมือนกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมหัวใจก็ตื่นเต้นแล้วก็ระทึกใจอยู่ในขณะนั้นเหมือนกันเขาไม่ได้ไปถามใครครั้งที่สองไม่ได้ไปถามใครเลยเพราะรู้ว่ามันอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นก็ยืนได้แต่นำไปแล้วได้แต่นำไปภาวนาพิจารณาดูต่างๆทีนี้ไปอ่านหนังสือเล่มเล็กเป็นประวัติหลวงพ่อชาที่ไม่รู้ใครเป็นคนเขียนก็ลืมไปแล้วอ่านจำได้ตรงนั้นท่านว่าหลวงพ่อชาท่านบอกว่าท่านนั่งระเบิด3ครั้งท่านพูดเอาไว้ในนั้นว่าโลกธาตุมันระเบิดโลกธาตุมันระเบิดท่านว่าอย่างนั้นหลวงพ่อชานั่งระเบิด3ครั้งแต่อาตมายืนระเบิด2ครั้งเชื่อไหมโยมอย่าหลังจากที่มันเป็นอย่างนั้น2ครั้งแล้วทีนี้การเดินจงกรมมันรู้สึกมีกำลังไม่เป็นทุกข์ไม่ลำบากไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ขี้เกียจขี้คร้านทำอะไรก็รู้สึกมีกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างคือมันก็ค่ามันเกิดมรรคเกิดผลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์แนะนำอะไรก็ไม่เคยคัดค้านทำไปปฏิบัติไปอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นมามันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมโยมมันเกิดอยากจะเทศอยากจะพูดสภาวะธรรมที่มันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาเป็นแถวมามันอยากจะพูดเห็นคนนี่อยากจะจับมาพูดมาเทศในคนไม่เลือกเลยว่าใครจะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอาจารย์เห็นละอยากจะจับมาเทศอย่างเดียวแหละโอ้มันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงแปลกทั้งที่เราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเรียนรู้อะไรเป็นมหาปริญญาอะไรเพียงแค่พรรษาที่สองก็ยังไม่ได้นักธรรมโทใช่ซ้ำไปได้แค่นักธรรมตรีแต่ว่าสภาวะธรรมมันผุดขึ้นมาโอ้มันมองเห็นอะไรรู้อะไรคือไม่ใช่มองเห็นเป็นภาพเราโยมมันเกิดขึ้นในจิตอ่ะคล้ายจะเป็นคือเรียกว่าปัญญาหรืออะไรนะเกิดขึ้นมองเห็นครับคือมันคิดได้พูดได้ไปได้แบบอัตโนมัติเลยนี่ตรงนั้นทีนี้หลังจากนั้นมาอีกก็ไม่มันอยากแต่ก็ไม่ทำตามมันนะที่ว่ามันอยากเทศไม่ทำตามมันก็ยังฟังครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็คิดถึงตนเองว่าเรายังบวชมาใหม่ๆพรรษาก็เพียงแค่2พรรษามันเป็นกิเลสมาหลอกเราหรือเปล่ายังคิดดูว่ามันเป็นกิเลสนั้นหนามาหลอกเราหรือเปล่าไอ้เรื่องความอยากเทศพระหลวงพ่อชาก็เคยได้ยินว่าหลวงปู่กนรีคืออาจารย์ของหลวงปู่ชาอีกทีนึงเคยเตือนว่าอาจารย์ชาท่านชาอะไรอะไรท่านก็พอสมควรแล้วทุกการประดงของท่านก็พอสมควรแล้วการจะควรหาที่สถานที่ตั้งบำเพ็ญช่วยเหลือชาวบ้านท่านก็เลยมาคิดว่าบอกท่านมาจะกลับมาเมืองอุบลระวังนะตรงไหนที่เรารักเราชอบตรงนั้นน่ะจะมีภัยมากกว่านั้นมีปัญหาระวังให้ดีไว้และระวังการเทศของท่าน
หลวงปู่กินรีท่านเทศท่านปู่ระวังการเทศนะแต่มาก็นึกได้ตรงนี้ก็เลยว่าอย่าเพิ่งไปอยากให้มันมีพรรษาไปมากๆนานๆก่อนแต่ก็เป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นะหลวงพ่อพระครูนิมิตก็ส่งอาตมาไม่อยู่ที่วัดป่าตะแบนทุกวันตั้งแต่พรรษาสองพรรษาที่สามได้ที่วัดป่าตะแบนทีนี้พูดถึงการมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเดินจงกรมนะเดินจงกรมกลางคืนในเส้นทางที่เคยเดินนั่นแหละก็ไปเปลี่ยนเส้นทางใหม่นี่แต่อยู่คนละข้างมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะเปลี่ยนคนละข้างต้นไม้ต่อมาจากนั้นเดินไปเดินมากลางคืนจะจุดแค่ธูปสองดอกปักไว้หัวท้ายทางเดินจงกรมเดินไปแต่ก็ถือไปฉายอยู่ไม่ได้ส่องแต่เดินกลับไปกลับมาพุทโธพุทโธดูที่ก็บางครั้งก็กำหนดอยู่ที่ลมเข้าไปจมูกพุทโธพุทโธขาก็เดินไปบางครั้งก็ไปกำหนดที่เท้าบ้างที่จมูกบ้างเดินอยู่งั้นเนี่ยหลังจากทำวัดสวดมนต์ฟังโอการอบรมของครูบาอาจารย์แล้วก็เดินเดินที่นี่เดินไปลักษณะอย่างจิตมันก็สงบเย็นเดินไปเดินไปมันเหมือนมีเสียงอะไรมากระซิบข้างๆหูหยุดอันตรายอย่าเดินเอ๊ะอาตมาก็เลยหยุดตามเสียงที่มากระซิบอยู่ข้างๆเป็นอะไรก็เลยส่องไฟพอส่องไฟโอ้ยงูเห่าตัวเบลเริ่มเลยมันกำลังเดินข้ามถ้าอาตมาก้าวขาไปนิดหนึ่งก็เหยียบกลางตัวมันพอดีเลยไม่รู้เป็นยังไงเนาะเมื่อเหยียบมันธรรมชาติสัญญาณของสัตว์มันก็ต้องป้องกันตัวมันก็ต้องฉกต้องกัดอาตมาส่องไปว่างูเห่าเบลเริ่มเลยมันกำลังเลื้อยผ่านมาพอดีก็ระยะที่เราก้าวขาไปก็เหยียบตัวมันพอดีแหละแต่เสียงนั้นบอกว่าหยุดอันตรายอาตมาก็หยุดกึกทันทีในขณะที่เสียงดังหยุดอันตรายก็เลยส่องไฟดูก็เห็นโอ้อะไรที่มาบอกเราว่าหยุดอันตรายนี่นายโยมมันแปลกนะทีนี้วันต่อมาก็เดินไปอีกก็มีงูมาอีกนะงูแต่ไม่ใช่งูเห่างูแบบเป็นงูเขียวใหญ่มันเลื้อยมาข้างติดกับข้างที่เดินอยู่กลมแต่นี้มันไม่เลี้ยวตัดทางมันเลี้ยวมันเดินแนบมันข้างถนนข้างเส้นทางที่เดินนั่นเหมือนกันเดินไปพอมันมาใกล้ระวังอันตรายเสียงมันจะดังขึ้นดังข้างๆครัวมันก็มีคนมาบอกก็หยุดเดินนะหยุดเดินก็ส่องไฟดูมันกำลังมาเลยงูเขียวตัวใหญ่กำลังคลานมากำลังเลื้อยมาอาตมาก็หยุดแผ่เมตตาให้มันไปหยุดยืนอยู่ก็แผ่เมตตาไปงูมันพอมาใกล้ถึงตัวอาตมามันก็เลี้ยวตัวออกหนีก็บ่าไปเนี่ยหลังจากนั้นเป็นยังไงอยู่ต่อมาอีกอาตมาก็ไปเดินจงกรมอยู่บนพื้นปูนบนโรงครัวเก่าคิดว่าเดินบนพื้นดินมันมักมีงูมีอะไรมาไปเดินบนพื้นปูนเดินไปเดินมาไอ้แมลงป่องตัวใหญ่ไม่รู้มันมาจากไหนมันก็มาขวางทางอาตมาเดินจงกรมอาตมาก็เดินนึกว่าใบไม้ก็เดินเฉียดเอาตีนเฉียดมันไปมาบางทีก็เอาตีนเพราะว่ามันมืดนะเอาตีนเขี่ยออกนึกว่าใบไม้มันก็แกล้งเอาตีนเขี่ยมาแมลงป่องช้างตัวใหญ่เริ่มเดินไปเอาตีนเขี่ยนะมันเกะกะมันเอาเขี่ยออกก็เดินไปมันก็ไปไหนมันก็วนไปวนมาก็เดินชนมันอยู่นั่นแหละเท้าเราไปชนแมลงป่องเดินไปเดินมาแต่ถ้ามันไม่ต่อยเราก็แปลกเอ๊ะมันตัวอะไรทำไมมันไปมาใบไม้ก็เขี่ยไปแล้วทำไมมันยังมาอยู่ที่เก่าก็ส่องไฟดูโอ้มาแมลงป่องหางงอเงี้ยหันหน้าใส่จะทำท่าอยู่แต่ไอ้ที่มันเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยถ้าไอ้อะไรนะก้ามมันเนี่ยถ้ามันขี้ปั๊บมันต่อยปั๊บมันคงจะทันนั่นแหละเพราะเดินก็ไม่ได้เดินเร็วอะไรเดินเหมือนเราเดินอยู่เนี่ยเดินไม่เร็ว
นี่ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งทำไมแมลงป่องจึงไม่ต่อยนะจึงไม่ต่อยต่อมานี่แหละจากนั้นมาก็เดินในเดือนหงายวันสิบห้าค่ำตรงนั้นมันเป็นช่องที่เดือนส่องลงมาสว่างมองเห็นเส้นทางที่เดินจงกรมเดินไปเดินมาพอจิตสงบเย็นรู้สึกเย็นในขณะนั้นเดินไปเดินไม่ได้หลับตาเดินนะโยมถ้าหลับตาเดินก็คงผิดทางเนี่ยก็ลืมตาอยู่มันปรากฏเป็นภาพเดินนำหน้าจะมาเห็นแค่ครึ่งตัวนะมองเห็นขามองเห็นครึ่งตัวอาตมาก็รู้สึกขนลุกเลยทีแรกเอ๊ะผีหลอกหรือเปล่ามันเดินนำหน้าอาตมาก็คิดว่าเป็นยังไงก็เป็นก็เดินไปแต่เขาก็เดินออกไปข้างหน้าเดินไปจนสุดทางจงกรมสุดทางจงกรมก็หายวับไปอาตมาก็หันกลับมาก็เดินกลับมาอีกเดินพุทโธพุทโธอยู่นั่นเองมันก็มาปรากฏข้างหน้าเดินนำหน้าเราไปอีกกลับไปมาสองสามรอบอาตมาก็เลยเดินไปก็เพ่งมองไปที่ภาพนั้นที่ภาพมันปรากฏอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเดินนำหน้าเพ่งมองไปอย่างชัดเจนก็เลยโอ้ไปจึงรู้ว่าเอ๊ะนั่นมันขาเราเอ๊ะนั่นมันตัวเราเอ๊ะนั่นมันสบงเยวรเรานุ่งนี่มันเห็นอยู่ครึ่งตัวพอรู้ว่านั่นมันขาเรานั่นมันตัวเรานี่ทำไมมันไปอยู่ข้างหน้ายังไงหายวับไปเลยจากนั้นมาโอ้มันไม่ใช่ผีเว้ยมันเป็นอะไรมันออกไปจากตัวเราทีนี้มาศึกษาเรื่องคำว่าจิตตพูด คำว่าจิตตพูดเนี่ยมันพูดส่วนหนึ่งที่มันออกไปแสดงภาพให้เราดูเลยความจริงก็ตัวเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่หลอกเรา ไม่ใช่ผีนะบางคนถ้ากลัวก็คงไม่ได้เดินอยู่กลมแล้ววิ่งป่าราบไปแล้วแต่เห็นขนาดนั้นเนาะคงจะวิ่งป่าราบเลยแล้วอาตมาไม่วิ่งแล้วพิสูจน์มันจนรู้จักว่าโอ้มันเป็นถ้าพูดอย่างหนึ่งคล้ายมันเป็นจิตของเราเนี่ยมันออกไปมันไปพิสูจน์มันไปทดสอบเรากลัวไหมจึงได้รู้ว่าโอ้จิตของเราหลอกเราเป็นใจของเราก็หลอกเราได้ไม่ใช่ผีหลอกนี่ใจของเราหลอกเราจิตของเราหลอกตัวเรามันโกหกเรามันไปทำพลาดขึ้นมาหลอกเราแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนี่ยนั่นช่วงอยู่วัดป่าตะแบนต่อมาท่านส่งมาที่อ้าวจะหมดเวลาแล้วนะ ส่งมาอยู่ที่ตะแบนมาอยู่ที่ตะแบนนี่ก็ ก็ในช่วงวันสิบห้าค่ำอยู่นั่งสมาธิหลังจากที่พระเนนก็ตอนนั้นก็พาพระเนนทำวัดสวดมนต์เสียงก็ยังดีอยู่ตอนมาหลังภายหลังนี่เสียงมันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นโรคต่อมตนซิลอักเสบด้วยก็เลยทำให้เสียงแง ก็เริ่มเป็นมาตั้งแต่นู้นแหละเกี่ยวกับเรื่องต่อมตนซิลทีนี้มันนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์อ่านหนังสือให้โยมฟังแล้วโยมก็ไปนอนกันประมาณสี่ทุ่มเนี่ยให้โยมไปพักผ่อนไปนอนทั้งพระเนนก็ไปอาตมาก็ถือเนสสิกในวันพระก็ฝึกมาตั้งแต่พรรษาที่สองแล้วก็ถือว่าหลวงพ่อชาเคยฝึกพระฝึกโยมว่าวันพระเราฝึกอดนอนกันเนสสิกกันไม่ต้องเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยในการหลับการนอนไม่เห็นแก่ความสบายในการนอนก็เลยฝึกมาหลายปี10กว่าปีมั้งฝึกในการไม่นอนในวันพระในวันพระ15ค่ำวันนั้นก็เลยนั่งหลังจากโยมไปแล้วก็ออกไปปัสสาวะถ่ายหนักถ่ายเบาเรียบร้อยก็เข้ามานั่งอีกมานั่ง นั่งต่อไปอีกจนถึงประมาณ6ทุ่มเพราะตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้ามีแต่ไฟตะเกียงจะออกไปอยู่ตั้งไว้แล้วก็จุดเทียนอยู่โต๊ะหมู่ด้านขวามือของธรรมะ จุดเทียนเอาไว้ที่โต๊ะหมู่ก็นั่งอยู่กองเดียวนั่งเหมือนกันที่เป็นอยู่ที่หนองแหวงแต่ตอนนี้มันนั่งสมาธิ มันเย็นที่กลางกระหม่อมเนี่ยเป็นอีกแล้วว่าลองดูพิสูจน์ดู
พอเย็นมันก็ครอบลงไปครอบลงไปไปถึงอาสนะร่างปกสว่างทั้งที่มืดนะโยมกลางคืนมันสว่างทีแรกอาตมานั่งหลับตาอยู่เอ๊ะมันสว่างได้ยังไงสว่างเห็นต้นไม้อะไรที่อยู่หน้ากุฏิตอนนั้นไปเป็นกุฏิเอากุฏิเป็นศาลาเพราะยังใหม่ยังไม่มีศาลาก็มองไปเห็นต้นไม้ต้นเหมือนกลางวันชัดเจนมองเห็นต้นเสากุฏิเสาระเบียงของต้นไม้อะไรๆเหมือนกลางวันหมดเลยทั้งที่หลับตาอยู่อาตมาก็เลยมองดูตัวเองว่าเอ๊ะเราฝันหรือเปล่าก็สำรวจดูตัวเองว่าตอนนี้เราฝันหรือเปล่าตาฝันหรือเปล่าแล้วทำอะไรสำรวจตัวเองก็รู้อยู่รอบเลยว่าตอนนี้นั่งสมาธิมือวางไว้อย่างนั้นอย่างนั้นตัวนี้ไม่มีเวทนานะในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอาการเจ็บปวดมึนชาไม่มีอะไรทั้งนั้นทั้งเวทนาต่างๆนี่มันไม่มีปรากฏในขณะที่เราเป็นอยู่ทีนี้เราก็อาตมาก็อยากรู้ในขณะที่หลับตามองจะเห็นภาพจะเป็นหรือจะเรียกอะไรมาภายหลังอาตมาก็เลยอ่านดูในคัมภีร์ต่างๆก็เรียกว่าโอเป็นรุกขเทวดาพวกรุกขเทวดาก็แต่งชุดขาวก็มานั่งสมาธิประมาณสัก30กว่าคนได้ผู้ชายอยู่ประมาณสัก5คนอายุก็ดูแล้วในตามภาพที่เห็นนี่ก็อายุประมาณสัก60ขึ้นไปผมงอกกันตามๆกันแล้วที่ไปนั่งโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้านหน้าแต่เขาไม่นั่งตรงหน้าเหมือนอย่างเงี้ยด้านๆซ้ายมือก็จะมาแต่ด้านขวามือไม่มีเพราะตรงโต๊ะโมอาตมาก็สงสัยว่าผีหลอกเอาเรืออีกแล้วก็นั่งเป็นแท้แต่งนุ่งดำห่มขาวก็มีบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวทั้งหมดนี่นั่งเป็นระเบียบเป็นแถวเหมือนโยมนั่งอย่างเงี้ยเป็นแถวมองดูก็อายุที่มานั่งนะประมาณถึง30ขึ้นไม่มีเด็ก30ขึ้นไปถึง50 60 70ถึง90ดูอายุของผู้ชายก็ถึง90นั่งไปอาตมาก็เอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยตาเราฝาดหรือเปล่าตาฝาดไหมเราฝันไปไหมพิจารณาตรวจดูตัวเองก็มานึกได้เคยได้ยินคนโบราณคนแก่เคยบอกในสมัยเป็นเด็กๆไอ้หนูถ้าเองไปไหนก็ตามอยู่ที่ไหนเดินกลางวันกลางคืนถ้าเองรู้ว่าผีหลอกนี่ให้เองถ้ากลางวันนี่เองหลับตาแล้วก็ลืมตาหลับตาลืมตาผีที่หลอกเองเนี่ยมันจะหายไปเลยคนแก่ก็หกก็ป่าก็ไม่รู้นะถ้ากลางคืนก็เหมือนกันให้หลับตาลืมตาผีไม่จะหายไปก็เลยนึกได้ว่าถ้าผีหลอกจะลองที่หลับตาตอนนี้เราหลับตาอยู่ลองลืมตาดูสิพอลืมตาปั๊บมันลางๆเห็นไม่ชัดพอหลับตานี่ชัดเจนก็เลยนั่งดูเขาตั้งแต่นั้นมาลืมตาหลับตาสามครั้งนะโยมลืมตาหลับตารู้ตัวเองว่าไม่ใช่หลับไม่ใช่ตาฝาดไม่ใช่ฝันก็เลยลืมตามันมองไม่เห็นหลับตานั่งมองหลับตามองก็อยู่เงียบอาตมาเสียดายตรงที่อาตมาไม่ได้ถามเขาญาติโยมมาจากไหนเพราะรู้สึกว่าเกรงใจเขาในขณะที่เขากำลังบำเพ็ญอยู่ก็เลยไม่ได้ถามเพียงแต่นั่งมองอยู่หลับตามองอยู่สว่างมองเห็นชัดเจนเหมือนเขามองโยมอยู่เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยพอถึงเวลาประมาณอาตมานั่งดูเขาตั้งแต่ตีหนึ่งไปถึงตีสองครึ่งนั่งดูโยมเข้ามาภาวนานะดูพวกปุกรุกกเทวดาครับพอถึงเวลาประมาณตีสองครึ่งเขาจะพูดแต่พูดเป็นภาษาอีสานเอาพวกเข้าได้เวลาแล้วทำวัดสวดมนต์มันว่าพูดเป็นอีสานแล้วเขาก็คนที่พูดนะเป็นผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงโยมผู้หญิงพูดเอาพวกเข้าได้เวลาแล้วทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเจ้าโมเจ้าเขมรสวดที่หลังเด้อไอ้โมคอยเล่าสวดก่อนมันอ้าวมันมีสองกลุ่มไม่ยังไงเนี่ยอาตมาก็นั่งฟังเอ๊ะเสียงมันชัดเจนดังมา
พอเขาพูดจบเขาก็ว่าอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวดเสียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียงไม่มีล่ามีหลังไม่มีก่อนมีหลังกราพร้อมกันสวดเสียงพร้อมกันเสียงเขานะจะเย็นนุ่มกังวานเสียงก็สวดอาตมาฟังดูเพราะมากเสียงเย็นนุ่มกังวานพร้อมกันเขาก็สวดจบเนี่ยตั้งแต่สวัสดิ์อรังสัมมาแล้วก็สวัสดิ์พระตัวหรือสุปันตปันโนเขาก็กราบทั้งสามครั้งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรพอเขากราบเสร็จเขาก็ลุกออกจากที่นั่งเดินเบี่ยงไปทางด้านซ้ายมืออ้อมไปด้านหลังข้างหลังกุฏิตอนนั้นเป็นข้างหลังศาลาเข้าในป่าหายไปเลยอาตมาก็นั่งคิดอยู่องค์เดียวว่าเอ๊ะมันเป็นใครต่อใครนั่งหลับตาก็ลืมตาดูนาฬิกาเอ้าตีสองครึ่งแล้วก็เลยนั่งนึกไปอีกพิจารณาว่ามันพวกไหนกันเนาะทำไมความจริงยังไม่ถึงเวลาที่ไปตีระฆังญาติโยมก็ยังไม่มาพระเนนก็ยังไม่มาแล้วพวกนี้พวกไหนมาจากไหนก็ได้แต่เพียงคิดแต่ก็มาตามศึกษาดูในคัมภีร์ตำราพระไตรปิฎกอะไรบ้างจึงได้รู้ว่าโอ้พวกนี้เป็นพวกรุกขเทวดาในวันพระเขาจะมาจำศีลภาวนาอีกอย่างหนึ่งก็เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่โบราณว่าแต่ก่อนมันมีป่าดงดิบใหญ่นะอยู่ท่านไปในวันพระสิบห้าค่ำในกลางดงกลางป่าจะได้ยินเสียงคล้องเสียงการสวดมนต์เสียงมันมีคนสวดมนต์อยู่ในป่าก็เคยมีอย่างพวกนายพรานพวกคนแก่โบราณเข้าไปในป่าอย่างวันสิบห้าค่ำแปดค่ำเขาจะได้ยินเสียงคล้องเสียงคล้องดังม่องม่องอยู่ในป่าคล้องที่ดังนะไม่ใช่อะไรของพวกกเทวดาพวกเทพเจ้าเขาไปชุมกันมารวมกันเพื่อจะบำเพ็ญปฏิบัติที่สวดมนต์ทำวัดเหมือนกับที่เขามาสวดที่อาตมาเห็นนั่นมั้งบางทีก็เสียงได้ยินเสียงสวดมนต์นะเรื่องสวดมนต์ได้ยินในวันสิบห้าค่ำอันนี้คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็นำมาเล่าสู่ญาติชนฟังก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างนี้ ก็เลยว่าโอ้เทวดาก็มีจริงนะแต่ก่อนก็เชื่อบังไม่เชื่อบังตั้งแต่เป็นโยมผีเรื่องผีแต่เรื่องผีเนี่ยจะมาพิจารณาดูแล้วว่าคำว่าผีนี่คนเรานี่ไม่เข้าใจคำว่าวิญญาณกับผีนี่มันต่างกันโยมแต่อาตมาว่าไม่ใช่ผีผีนี่เป็นชื่อของความไม่ดีถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็ทำไม่ดีนั่นเนี่ยชื่อว่าเป็นผีอาตมาเคยได้ยินโยมคนแก่ๆก็เคยดูด่าลูกหลานก็เห็นลูกหลานพูดไม่ดีอีนางนี่มันพูดเหมือนผีมันไอ้นายคนนี้มันทำอะไรเหมือนผีโอ้ก็แสดงว่าผีนี่มันไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะผีเป็นคำพูดของคนที่พูดออกมาสมมติออกมาว่าผีฉะนั้นผีเป็นชื่อของความไม่ดีแต่บางคนที่ไปพบไปเห็นอย่างอาตมาอาตมานั่งสมาธิเห็นที่เล่ามานะอาตมาพวกนี้เป็นรุกขเทวดาเขาอยู่ในอธิสมานกายพวกกายทิพย์เราจะเรียกเขาอย่างไรแต่อีกส่วนหนึ่งที่เคยนะพูดไปจะหมดเวลาแล้วมั้งนี่หยุดเนาะเอาไว้วันหน้าเอาไว้พรุ่งนี้ก็เลยต่อเดี๋ยวไม่ได้พักผ่อนเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันจะพูดต่อฉะนั้นเวลาก็จำกัดตามคอร์สที่เราทำกันวันนี้ก็คงจะยุติการอธิบายบรรยายในสิ่งที่ประสบการณ์มาให้คณะสัทธาญาติโยมโยคีทั้งหลายได้ฟังก็ลองนำไปคิดพิจารณาดูนะในที่นี่เขาก็ว่าเคยมีคนตายแล้วก็เคยบางคนก็ว่าเคยเห็นวิญญาณเดี๋ยวจะพูดคุยให้ฟังพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องคำว่าวิญญาณวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนขอความสุขความเจริญ
จงมีแก่คณะสัตตายันโจมโยคีทั้งหลายก็ให้จงเป็นผู้มีสมาธิแน่วแน่มีสมาธิจิตอันมุ่งมั่นและก็มีญาณทัศนะมีดวงตาเห็นธรรมพบกับความสว่าง